จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เวียดนามตีข่าวใหญ่7สโมสรยุโรปเร่งปิดดิวซูเปอร์สตาร์เหงียนกวงไห่นะโดยหลังจากที่จะกลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อทางเหงียนกวงไห่โพสต์ภาพตนอยู่ที่ฝรั่งเศสท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายทีมสู่ยุโรปล่าสุดนั้นสื่อสำนักงานใหญ่ในเวียดนามนะฮะรายงานข่าวว่าตอนนี้มี7สโมสรชั้นนำคายยุโรปกำลังเร่งเจรจาคว้าตัวเหงียนกวงไห่ไปยืนบัญชาการเกมรุกให้กับทางทีมแต่ทั้ง7สโมสรประกอบไปด้วย SK Stam Grange LASK Rin Paris FC FC Nantes FC Basel 1893 Riga FCแล้วก็อุสตานฮุนไดสำหรับทางเหงียนกวงไห่เนี่ยกองกลางระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามได้หมดสัญญากับทางฮานอย FC ยอดทีมในวีลีกของเวียดนามแล้วและกำลังหาความท้าทายครั้งใหญ่เพื่อจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นถึงความสามารถแนวรุกที่ถูกยกให้เป็นระดับท็อปของเอเชียในครั้งนี้นานผมเป็นแต่ว่างานนี้เหงียนกวงไห่ก็ใกล้จะเปิดตัวกับทีมที่เขารู้สึกว่าสนใจเขาเป็นพิเศษแล้วแต่ตอนนี้ต้องรอดูต่อไปก็แล้วกันว่า1ใน7นี้จะเป็นสโมสรไหนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสื่อนอกตัดเกรดแนวรุกไทยชนาธิปยืนตัวจริงดวลจูบิโลอิวาตะโดยทางชนาธิปสงกสินและรักกตันทีมชาติไทยคัมแบ็กสู่สนามยืนเป็น11ตัวจริงโดยในการพบกันกับทางจูบิโลอิวาตะในศึกฟุตบอลเจลิกแมตช์ที่18หลังจากเกมกลางสัปดาห์ไม่มีชื่อของทางเจ้าเจซึ่งทางฟอร์เทเล่นั้นพลิกพ่ายทีมอันดับที่10ของตารางคะแนน J2 เรื่องตกรอบเอ็มเพอเรอร์คัพเกมนี้นะฮะโทรุโอนิกิกุนซือใหญ่แห่งทัพอาซูโรเนโรจับชนาธิปสงกาสินไปยืนเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายมีส่วนสำคัญช่วยทีมคุมจังหวะเกมดึงตัวประกบคอยเชื่อมเกมให้กับทางทีมจ่ายบอลให้กับเกมมีความแม่นยำสูงเกือบ 90% เลยนะโดยมีการหลุดเดียวเข้าไปจบสกอร์แต่น่าเสียดายที่บอลไปชนเสาเกือบขึ้นชื่อสกอร์แรกให้กับทางฟอนเตเล่บนเวทีเจลีกสุดท้ายคาวาสกิฟอนเตเล่เสมอกับทางจูบิโลอิวาตะเป็นต่อ1ทางสื่อนอกตัดเกรดให้ชนาธิปสงกาสินกองกลางทีมชาติไทยในเกมนี้ 7.2 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดอันดับที่1ของทั้งแผงแนวรุกเลยนะโดยคราวนี้ซุงจุงระยองนะฮะได้6คะแนนยามาเนะได้ 8.2 คะแนนทาเนโกชิได้ 7.7 คะแนนคุราธามะได้ 7.1 คะแนนทาจิบานะได้ 8 คะแนนวากิซากะได้ 7.6 คะแนนโอชิมะ 7.7 คะแนนโทโน6.1 คะแนนเลนิก้า 6.9 คะแนนโคบายาชิ 6.8 คะแนนและก็ชนาธิปสงกสิน 7.2 คะแนนในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกสินเตรียมจะลงสนามให้กับทางคาวาสกิฟอนเตเล่บุกไปเยือนถิ่นเซเลโซสก้าทีมของชวัตวีรชาติวันที่2กรกฎาคมที่ถึงนี้นั้นผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชวัตวีรชาติเปิดใจครั้งแรกหลังเปิดตัวร่วมทีมญี่ปุ่นโดยงานนี้นะผมมิดฟิลด์ทีมชาติไทยชวัตวีรชาติเปิดใจครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมทีมสโมสรเซเลโซโอซาก้าทีมชั้นนำในศึกเจลีกของญี่ปุ่นขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้ทั้ง BG ปทุมและก็เซเลโซโอซาก้าผมดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งทุกคนต้อนรับอบอุ่นผมจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองในตรงนี้ให้ดีที่สุดนะผมมีตั้งใจพัฒนาตนเองและก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดขอฝากแฟนบอลชาวไทยและก็เซเลโซโอซาก้าให้การสนับสนุนผมในเวลานี้กันด้วยครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนะเพราะเป็นดีลที่ผมรู้ตอนจบซีซั่นพอรู้ข่าวก็ดีใจและตอบตกลงเพราะอยากจะกลับมาพิสูจน์ตนเองที่นี่อีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปจากตอนที่เคยมาเล่นที่นี่ครั้งแรกนั้นคือทัศนคติที่ดีขึ้นทั้งในและก็นอกสนามรวมไปถึงวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพของนักเตะที่ญี่ปุ่นที่ผมนำกลับไปใช้พัฒนาตนเองจนมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมผมพร้อมแล้วสำหรับโอกาสที่จะได้รับผมจะพยายามปรับตัวกับระบบการเล่นในเจลีกในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะและจะพยายามปรับตัวให้ได้ไวและทำให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้อย่างแน่นอนเจลิกเป็นเวทีระดับท็อปเอเชียนักเตะไทยคนทุกคนนะฮะฝันอยากจะมาค้าแข่งที่นี่สักครั้งหนึ่งเพื่อยกระดับตนเองทุกคนมีเป้าหมายอยากเติบโตและอยากจะมาพิสูจน์ตนเองที่นี่อีกครั้งแม้การมาครั้งนี้จะเป็นสัญญายืมตัวแต่ผมอยากจะพัฒนาตนเองและอยากจะพิสูจน์ว่าจะสามารถเล่นเจลิกได้หรือไม่และอยากนำประสบการณ์เป็นสิ่งเรียนรู้พัฒนาตนเองต่อไปสิ่งที่ได้กลับไปจากการมาในครั้งนี้ก็คือรูปแบบสไตล์การเล่นความฟิต
สปีดบอลผมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากที่เมื่อก่อน4ปีที่แล้วเราที่นำสิ่งที่ได้ในตอนนี้ไปปรับใช้และการมาในครั้งนี้ทำให้เรานั้นมีทัศนคติในการเล่นที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทางชวัฒน์ เวียรชาติกองกลางทีมชาติไทยวัย26ปีเคยเดินทางมาร่วมกับทางเซเลโซโอซาก้ามาแล้วในปี2017โดยลงสนามให้กับทางเซเลโซโอซาก้าชุดยู23ปีในศึกเจลีก3ไปทั้งหมด14เกมแต่การไปญี่ปุ่นครั้งนี้ของชวัฒน์ เวียรชาติจะไปเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ของเซเลโซโอซาก้าในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับก่อนจะลุยสนามจริงช้างศึกยู19ปีซ้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องส่งท้ายกับทางบ้านบึง FC นะโดยทางซัปโปโดบาเดโลกราเซียนำลูกทีมทัพช้างศึกยู19ปีซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีคิวอุ่นเครื่องในไทยส่งท้ายกับบ้านบึง FC โดยกันนี้เวลา 17:00 น.ณสนามในพัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีผู้บัญชาการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในการเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ทางซัปโปโดบาริโลกราเซียได้เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาและกระทบทวนคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะโดยทีมชาติไทยชุดยู19ปีมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปพบกับทางบ้านบึง FC ที่สนามเบียร์ช้างในวันที่26มิถุนายนเวลา 16:00 น.ไม่มีการถ่ายทอดสดในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดยู19ปีอยู่ในสาย A ร่วมกับทางอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามบรูไนและก็ฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมทีมชาติไทยชุดยู19ปีศึกชิงแชมป์อาเซียนยู19ปีนั้นไว้ดังต่อไปนี้วันที่2กรกฎาคมไทยพบฟิลิปปินส์ที่สนามแพทริออตดาบราฮาฟกาเวลา 17:00 น.วันที่4กรกฎาคมเมียนมาพบกับทางไทยที่สนามแพทริออตคันดารัฟฮาก้าเวลา 17:00 น.วันที่6กรกฎาคมอินโดนีเซียพบกับทางไทยที่สนามแพทริออตคันดารัฟฮาก้าเวลา 20:00 น.วันที่8กรกฎาคมไทยพบบรูไนที่สนามแพทริออตคันดารัฟฮาก้าเวลา 17:00 นและวันที่10กรกฎาคมเวียดนามพบกับทางไทยที่สนามบัจจาเสนายันเวลา 20:00 น.ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมที่สนามแพทริออตคานบรัฟฮาก้าในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับดีกรีไม่ธรรมดาเนเกบัวว่าที่หัวหอกป้ายแดงแห่งการท่าเรือโดยงานที่ทางสโมสรเจ้าบุญทุ่มไทยลีกอย่างทางการท่าเรือ FC ที่ตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวกองกลางชาวบราซิลวัย30ปีก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีกรีไม่ธรรมดาเคยเล่นกับทางทีมชาติบราซิลในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชุดแชมป์โลกปี2011ที่ประเทศโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและก็เป็นแกนหลักของทีมชุดนั้นทุกเกมนะฮะจนถึงนัดชิงชนะเลิศนอกจากนั้นยังเดินหน้าคว้าแชมป์กับทางฟลามิงโกอีกหลายประการโดยทางกีเยเม่นะฮะฟอเรล่าปินโจหรือนาเกียบัววัย30ปีที่เป็นข่าวกับทีมดังแห่งย่านคลองเตยการท่าเรือ FC เพื่อจะสู้ศึกในฤดูกาล2022ซึ่งอดีตที่ผ่านมาคุ้นชินกับฟุตบอลเอเชียเคยค้าแข่งในเคลิกของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2018ให้กับทางคียองนัมอินชอนยูเต็ดรวมไปถึงผ่านระบบเยาวชนของสโมสรฟลามิงโกทีมดังแห่งอาลิโอเดชาเนโรประเทศบราซิลร่วมคว้าแชมป์กับทีมรายการโคปาซาวเปาโลเดอะฟุตบอลจูเนียร์ปี2011และก็อีกหลายรายการแต่โปรไฟล์ที่สำคัญของกิเยเม่ฟอเรล่าปินโตหรือนาเกบัวนั้นคือการร่วมคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกับทีมชาติบราซิลในปี2011ที่โคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทีมชุดนั้นมีสตาร์ดังอย่างทางออสการ์ที่เคยลดแล่นกับทางเชลซีคูตินโญ่ที่เคยค้าแข่งกับทางลิเวอร์พูลโดยในทีมชุดแชมป์ก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะบราซิลอย่างทางโรดริโก ฟาวเซชกองหลังเคยเดินทางมาค้าแข่งกับทางไทยลีกให้กับทางอาร์มี่ยูไนเต็ดในปี2016และก็ราชนาวีในปี2019ในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่26มิถุนายน2565โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ